ปัญหาเรือบรรทุกสินค้าขวางคลองสุเอตที่กำลังส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าทางเรือณขณะนี้นะคะยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้แต่ว่าเรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของคลองสุเอตที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของการเดินเรือโลกเลยนะคะคุณสวรษณ์ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องของเส้นเลือดใหญ่เนี่ยนอกจากคลองสุเอตแล้วยังมีเส้นทางเดินเรืออีกแห่งหนึ่งถือว่าสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือคลองปานามาก็เรียกได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่แห่งการเดินเรือของโลกเช่นเดียวกันนะคะ คุณผู้ชมคะสาเหตุที่เรียกว่าเส้นเลือดใหญ่เนื่องจากว่าทั้งสองเส้นทางค่ะสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลช่วยย่นเวลาในการขนส่งสินค้าทางเรือประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนนะคะดังนั้นพอเกิดปัญหาขึ้นก็เลยกลายเป็นประเด็นใหญ่ในระดับโลกค่ะเราไปเรื่องมกันที่คลองสุเอตนะคะที่กำลังเป็นปัญหาในเวลานี้ค่ะคลองสุเอตนั้นอยู่ในประเทศอียิปต์เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดง เปิดให้บริการครั้งแรกในปี1869หรือ152ปีก่อนถือว่าเป็นทางลัดเส้นสำคัญค่ะย่นระยะทางในการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรปนะคะโดยเมื่อปีที่แล้วค่ะมีเรือบรรทุกสินค้าแล่นผ่านคลองสุเอชประมาณ19,000ลำหรือคิดเป็นร้อยละ30ของปริมาณการเดินเรือทั้งโลกและสินค้าสำคัญที่มีผลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างน้ำมันก็มีการขนส่งผ่านคลองสุเอถึงร้อยละ10ของทั้งโลกนะคะดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจค่ะที่ราคาน้ํามันในตลาดโลกนั้นจะปรับตัวลดลงถึงร้อยละหกทันทีที่มีข่าวว่าเกิดปัญหาในคลองสุเอตและจุดที่เป็นปัญหานะคะคือจุดนี้ค่ะเป็นจุดที่คลองเนี่ยมีความกว้าง300เมตรแต่ว่าเรือบรรทุกสินค้ามีความยาว400เมตรเสียการควบคุมประกอบกับมีลมกระโชกแรงทําให้เรือขวางเส้นทางและเกิดตื้นจนไม่สามารถขยับไปไหนได้ค่ะ อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าคลองสุเอตดนั้นเป็นทางลัดช่วยย่นระยะทางการขนส่งสินค้าระหว่างทวีปยุโรปกับเอเชียได้ดีมากยกตัวอย่างค่ะการเดินเรือระหว่างสิงคโปร์นะคะไปที่เมืองรัตเดามประเทศเนเธอร์แลนด์ถ้าหากไม่ใช้ทางลัดนะคะต้องไปอ้อมแหลมกูดโฮปที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะคะใช้ระยะทาง1 9 0 0 0กิโเมแต่ถ้าเปลี่ยนมาใช้ทางลัดผ่านคลองสุเอตจะเหลือระยะทางแค่1 3 0 0 0กิโลเมตร ย่นระยะทางไปได้ถึง6,000กิโลเมตรทีเดียวค่ะและอีกเส้นทางหนึ่งสำคัญไม่แพ้กันนะคะนั่นคือคลองปานามาค่ะอยู่ที่ประเทศปานามานะคะเชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกกับมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะเส้นทางนี้นะคะเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี1914หรือว่า107ปีที่แล้วค่ะย่นระยะทางได้มหาศาลเลยนะคะถ้าหาก จะต้องเล่นเรืออ้อมไปทางอเมริกาใต้จะมีระยะทาง21,000กิโลเมตรค่ะแต่ถ้าใช้ทางลัดผ่านคลองปานามาย่นระยะทางได้เกือบ2ใน3หรือแค่8,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและในแต่ละปีค่ะมีเรือสัญจรผ่านคลองปานามาประมาณ12,000ลำมูลค่าสินค้าที่ขนส่งผ่านเส้นทางนี้สูงถึง270,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ3ของมูลค่าสินค้าที่ขนส่งทางทะเลทั้งโลกเลยค่ะ เรียกได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการเดินเรือคนละฝั่งทวีปเลยนะคะส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นในคลองสุเอตตอนนี้ก็กําลังเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกค่ะโดยเรือที่ขวางคลองคลองสุเอตนะคะเป็นเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติปานามานะคะแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ให้บริษัทของไต้หวันเช่าถือว่าเป็นหนึ่งในเรือบรรทุกสินค้าที่ใหญ่ที่สุดลำหนึ่งของโลกค่ะใหญ่ขนาดที่สามารถมองเห็นได้จากอวกาศลงมาค่ะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้เรือนะคะเปรียบเทียบว่าเรือลำนี้เนี่ยเหมือนกับวานตัวใหญ่มากๆกำลังเกยตื้นอยู่บนชายหาดปัญหาคือจะย้ายเรือที่ทั้งใหญ่และหนักขนาดนี้ได้อย่างไรแนวทางหลักๆมีด้วยกัน3ข้อค่ะข้อแรกนะคะคือการใช้รถขุดดินบริเวณหัวเรือค่ะเพื่อให้มีช่องว่างนะคะหลังจากนั้นก็จะใช้เรือลากจูงและดันเรือให้พ้นจากการเกยตื้นค่ะ ส่วนแนวทางที่2ค่ะอันนี้จะเน้นไปที่การขุดลอกและก็ดูดทรายออกจากบริเวณหัวเรือซึ่งถือเป็นวิธีการที่ส่วนใหญ่ใช้กันนะคะและตามปกติแล้วเนี่ยในคลองสุเอตก็มีการขุดลอกอยู่เป็นระยะระยะเพื่อขยายร่องน้ำให้กว้างขึ้นเพื่อรองรับเรือที่มีขนาดใหญ่นั่นเองค่ะมาถึงแนวทางสุดท้ายค่ะคือการลดน้ำหนักเรือลงนะคะเพื่อให้เรือนั้นลอยสูงขึ้น ก็จะได้พ้นจากการเกยตื้นแต่คุณผู้ชมคะวิธีนี้เนี่ยนะคะลดน้ําหนักเรือทําได้2อย่างคะ่ะอย่างแรกคือการถ่ายตู้สินค้าออกมาซึ่งบนเรือลํานี้นะคะมีตู้สินค้ามากถึง20,000ตู้อีกวิธีหนึ่งคะ่ะถ่ายน้ํามันออกจากเรือแต่ว่าวิธีการลดน้ําหนักเนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะคะเพราะถ้าถ่ายน้ําหนักไม่ดีอาจทําทให้เรือเสียสมดุลและสถานการณ์นั้นจะยิ่งแย่กว่าเดิมคะ่ะ